เดี๋ยวแข่งกิน10นาทีคนที่แพ้จะต้องซื้อเลี้ยงเด็ก3 2 1เริ่มอย่าลืมนะครับผมให้เวลาทุกคน10นาทีนะฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับมันจะโดนหน้าไม่ใช่เหรอถ้าวันนี้มันจะโดนหน้าเนี่ยทำไมอันนี้คืออะไรลิเกคณะอุดรชัยอยู่ตอนเนี้ยมีเกมอีกแล้วคือไม่รอบแรกที่แข่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็คนจะบอกว่าผมตัวใหญ่แต่จริงๆใจผมเล็กนิดเดียวโอ้โหไม่คือวันนั้นแข่งกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก็เป็นที่ร้อยไปแล้วผลตอบรับคือดีมากคือคนอยากดูอีกก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปตามหาร้านอาหารญี่ปุ่นคือที่มันเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรนะก๊อปตัวแผ่นซีดีนะใช่ใช่ดาวกระจายเออที่เป็นแผ่นเนาะใช่ซีดีดีวีดีเลยขอหน่อยได้ไหมดีวีดีนกเอียงบินบนหัวเลยไม่เป็นเรียกว่าโตเกียวนะครับโตเกียวไทยแลนด์โชว์ก็คือโตเกียวยักษ์โตไม่เอายักษ์คือแบบอยากแข่งกินแบบคนละ30ชิ้นเยอะไปป่ะก็แผ่นละขนาดนี้ได้เฮ้ยนั่นเขาเรียกไอ้นี่นี่อะไรนะอะไรนะก๊อฟมือไม่ต้องมือไม่ต้องอะไรมือเหรออะไรนะมันโตเกียวไงครับเออก็คือโตเกียวผมมีร้านชื่อว่าร้านลุงโจที่ผมตามหาแต่ไม่รู้จะเจอแกไหมถ้าไม่เจอก็เลยคิดว่าต้องไม่ให้เสียเที่ยวคือไปตามหาร้านที่ขายโตเกียวเลย60ชิ้น100ชิ้น200ชิ้นก็แล้วแต่แดกเองก็แข่งไงกล้าไม่กล้าละคำถามแมวอ้าวโซเยอร์คลิปเมื่อกี้ยอมแต่คลิปนี้ไม่ยอมโซเยอร์ไม่เคยยอมใครได้ตอนนี้บอกเลยหิวข้าวไม่ได้กินข้าวมาประมาณ735วันโอ้โหไม่ได้กินข้าวมา856วันโอ้ยข้าวไปก่อนไปดีกว่านะไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาไปเอ้ยผิดไอ้เหี้ยตอนนี้นะครับก็ตามหาลุงแกไม่เจอแล้วเราก็เลยต้องมาตามหาที่บ้านเหมือนแบบบุกบ้านเลยเนาะไม่รู้แกขายหรือเปล่าแต่ว่าก็บอกว่าแกเห็นแกกำลังถอดเสื้อเดินเล่นกล้ามเล่นกล้ามอยู่จอนกล้ามแกโคตรใหญ่กล้ามใหญ่กว่าไปหาดีกว่าเพื่อมาเป็นการสามเวลาเสียเวลาลุงโจครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับร้านนี้แกน่าจะเตรียมของเพื่อที่จะไปขายต่อแต่ผมมาบุกบ้านแกไม่รู้จะเฟลหรือเปล่าถ้าเฟลเราตามเลยเนาะไม่อยากเข้าไปบ้านหรอเดี๋ยวเป็นหนึ่งคุยกันสวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปตามหาอ๋อเมื่อกี้ไปอยู่หลังเทคโนโลยีอ๋อหลังเทคโนโลยีผมไปหาหลังเทคนิคโอ้เกือบอร่อยเฉยเพราะยังไม่ได้กินถ้ากินแล้วก็น่าจะอร่อยอร่อยอยู่แล้วเพราะผมเมื่อก่อนบอกเลยสมัยเด็กคือตัวขนาดนี่เตี้ยไปตัวขนาดนี้ไม่ตอนนอนทำไมดิทำไมดิขนาดนี้น่านกูรู้ไม่ได้กินกูหลอกเพราะมึงโง่กูเจ้าของช่องโง่กับผมนะครับโอ้โหคิดดูนะช่องมันอ่ะผมเป็นคนคิดเกือบทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเรามาบอกกติกากันเลยเดี๋ยวแข่งกิน10นาทีคือผมจะกินแผ่นละ5บาทนะครับโอ้โหดูบอกลุงล้มไว้ด้วยเอางี้ไม่มันต้องมีกติกาเอางี้นะครับคนแพ้ต้องซื้อโตเกียวลุงเลี้ยงเด็กที่ลุงไปหาที่ข้างอนุบาลใช่ไหมครับคนที่แพ้จะต้องซื้อเลี้ยงเด็กไม่เด็กที่ผ่านมาถามเลยน้องกินไหมน้องกินไหมซื้อให้เลยโอเคไหมมีครบแต่เด็กเขาอาจจะไม่รับเพราะว่าเขาไม่อยากรับของจากคนแปลกหน้าโอ้เพราะเด็กเขาบอกไม่ลุงขายที่นั่นมาเป็น10-20ปีแล้วก็ไม่รับของจากคนแปลกหน้าก็รับแปลกหน้าจากลุงไงผมแปลกหน้าเอางี้500บาทเดี๋ยวซื้อลุง500เพื่อแจกเด็กได้ก็ท้ายคลิปเดี๋ยวเราดูนะครับก็ถือว่าเป็นการแจกเด็กในวันคริสต์มาสคริสต์มาสโอเคเดี๋ยวเรามาดูลุงกันทำแล้วก็กินนะครับคือน้องๆครับคืออยากจะบอกลุงว่าลุงไม่น่าใช่5บาทนะครับ คือแบบใหญ่มากดูดินี่นะครับไม่น่าใช่5บาทนะครับน้องๆจริงลุงขายแผ่นละ20ใช่ไหมครับใช่แผ่นละ20แต่ว่าพอดีเราแข่งกินถ้าจะกินแผ่นละ20คงจอดแผ่นเดียวจอดเลยเพราะว่าเคยซื้อกินประจำอยู่แล้วนะครับมันใหญ่กว่านี้เนาะแผ่นละ20ใหญ่มากผมเห็นที่อื่นน่าจะ15คือยังไงก็เกิน10อ่ะครับเพราะว่าดูไส้ดิโอ้โหดูดิให้มาเหมือนไม่กักอ่ะครับ ให้มาเหมือนกับแบบโอ้โหเหมือนเป็นลูกหลานกันเอง ให้มาโคตรเยอะไม่ดีแอปเสียงทำไมเนี่ยมันจะกินยังไงอ่ะครับหมดเสียงเหมือนตุ๊ดเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจ่ายรอกินเลยดีกว่าเดี๋ยวจัดที่จัดทางก่อนนะครับสวัสดีครับโจขนมโตเกียวเช้าๆขายที่ตลาดสดนะครับคิวรถกระสังตั้งแต่7โมงถึง10โมงครึ่ง10โมงครึ่งไปอยู่หลังเทคโนนะครับ10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงบ่าย3ไปอยู่อนุบาลนะครับหลังข้างอนุบาลข้างอนุบาลสุรินทร์ข้างอนุบาลสุรินทร์จนถึงกี่โมงครับถึง6โมงเย็นครับอันนี้พักยังครับยังไม่พักนะครับ6โมงเย็นครับแล้วก็เข้าขายตามซอยอีกจนถึง3ทุ่มนะครับเข้าทุกซอยอันนี้ก็พักครับ3ทุ่มก็พักแล้วครับอย่าลืมนะครับน้องๆไปอุดหนุนลุงได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยเฉยเก็ดเคยโอเคเดี๋ยวผมจะแข่งกับน้องแล้วครับ
โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับขนมโตเกียวประมาณ60ชิ้นนะฮะ60ชิ้นเกือบล้านชิ้นก็เวอร์ไปหาหลอกคนดูไอ้หยกชอบหลอกคนดูไม่เคยหลอกคนดูครับโอเคนะครับแล้วคือเดี๋ยวผมจะแบ่งด้วยการจับเวลา10นาทีก็คือเดี๋ยวให้ก๊อฟจับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะแบ่งนี้คุณคนจะได้เห็นนะครับอ่ะ1ชิ้นผมต่อให้นะพอชิ้นใหญ่กว่า2ชิ้น2ชิ้นนะครับก็คือนี้ไม่น่าใช้ชิ้นละ5บาทนะครับลุงอยากจะบอกลุงจริงๆ3เอาคนละ3ก่อนนะ4ก็ตามไซส์ตามขนาดครับพี่เสือใหญ่แต่ของผมยาวกว่าตามไซส์ตามขนาด4ทุกคนครับใครเป็นผู้หญิงก็นั่นแหละครับ5อยากยาวหรือใหญ่ก็แล้วแต่ทุกคนเลือก5พูดมากจังวะโอเคแป๊บนึงนะครับขอถอดก่อนพร้อมยังฮะพร้อมอยู่แล้วเฉยจะเอ้ยเกี่ยวอะไรกันเฉยเอานะเดี๋ยวผมนับนะโอเคครับ3 2 1เริ่มโอ้โหเลือกต้องรีบโอ้โหต้องรีบจะอ้วกข้ามบนกับปากผมจะกินไม่ค่อยพูดนะครับเอาความอร่อยอย่าลืมนะครับผมให้เวลาทุกคน10นาทีนะฮะตอนนี้ผ่านไป40วีครับผมผ่านไปเกือบนาทีนะครับหยกหมดไปแล้วชิ้นหนึ่งอยากจะบอกลุงจริงเลย5บาทผมคิดว่าจะเล็กกว่านี้เขียนปากเฉยติดคอต้องมีน้ำกินชาติแบบเน้นๆบอกแล้วผมไม่จะไม่พูด6เสียหนึ่งคะแนนครับลงปากลงคำตอนนี้จะผ่านไป2นาทีแล้วนะครับต่อให้ขนาดไหนยังลุกไปจากน้ำมาให้เด็กรอได้เอาสิรอได้ทำไมอ่ะยังมาเลยพี่พึ่งดูสิครับอันนี้มันเป็นของแห้งนะทุกคนมันเลยกินยากใช่ตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วครับชิ้นที่3ยังอยู่ที่ชิ้นที่3อยู่บางคนบอกว่าตากล้องไม่อยู่แล้วมันแดกแล้วเมื่อกี้ก่อนเพื่อนแล้วกินไป10ชิ้นนะครับตอนนี้พี่เสือผ่านไปแล้วนะชิ้นที่3หยิบชิ้นที่4ขึ้นมาหยกบอกผมไม่รอช้าเหมือนพี่ถือเฉยไม่ไหวหยกโซเยอร์จะเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าตอนนี้3นาที47แล้วนะครับหยกเริ่มนั่งมองโตเกียวแล้วฮะโตเกียวยากตอนนี้4นาทีพ่อคนนี้พูดเรื่องกินด้วยไม่ได้ช้าไม่ยังไม่หยุดพูดเลยครับโอ้ยอ้วกนะไม่ได้เกมไม่ไหวก็ยอมแพ้ตอนนี้5นาที15ครับเฉลี่ยก็คือชิ้นละนาทีกว่าก็ถือว่าโอเคนะอันนี้กินแบบว่าชิวๆไม่ได้รีบอะไรนะครับเพราะก็รู้ผลอยู่แล้ว5บาทขนาดนี้25บาทไหนเป็นตัวเองแล้วกันที่ลุงให้พี่กลับไปแล้วนะครับบอกแล้วพูดไม่หยุดเอ้ยมันจะไม่พูดตอนนี้จะผ่านไป6นาทีแล้วฮะไหวไหมตัวเยอะตัวเยอะนั่งมองโตเกียวแล้วหมอบแล้วตอนนี้โซเยอร์นั่งตาเหลืองแล้วพี่ไหวไม่ไหว500นะรอบนี้500นะนะครับแต่ถึงจะเป็น500แต่ก็เอา500นั้นซื้อโตเกียวลุงแล้วก็ไปแจกเด็กกูคิดถูกคิดผิดมาอยู่แก๊งมึงไว้สัตว์ร้อนมึงดูไว้ได้ไหนไหมศักดิ์ศรีมีเยอะเหลือเกินมึงไม่มาแข่งแทนกูวะมึงด่าลูกพี่ยังไงเฮียโอ้ยแรงไปตอนนี้จะ7นาทีแล้วครับไปแล้วครับพี่เสือชิ้นที่5หมดอร่อยเฉยชิ้นนี้ไปเดี๋ยวผมหยิบชิ้นใหม่ไม่เป็นไรอะไรอันเดียก็หมดแล้วไงเอาลงมาครับเอาแต่ชิ้นเล็กๆอะครับตอนนี้8นาทีแล้วฮะจะหมดเวลาแล้วจะผ่านไป9นาทีแล้วนะคือแบบแป้งก็นุ่มแล้วใหญ่ด้วยตอนนี้ก็10นาทีแล้วครับผมหมดแล้ว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 ขอหนึ่งวิรู้ผลแล้วครับผู้ชนะก็คือพี่เสือนะครับก็คนแพ้ก็เหมือนเดิมฮะคนเดิมเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบแนวแบบนี้ก็คือรีวิวร้านอาหารแต่มีแข่งเข้าไปยุ่งด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ผมแข่งกับใครอีกนะครับคอมเมนต์ด้วยแข่งกับก๊อฟแข่งกับคิงมารีพี่พีทแมว
พูดเหมือนจะเอาอะนะครับแล้วถ้าหลายๆคนถามว่าเหลือเนี่ยเอาไปไหนนี่คือเพิ่งทำนะครับก็คือจะเอาไปแจกน้องๆเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยครับหมดเหรอย็อบไม่เชื่อจริงๆเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะอยากให้ไปแข่งกับใครนะครับแล้วเนี่ยผมจะไปแจกของที่ข้างเรียนอุบาลเนาะก็เป็นตามดูคลิปได้ที่ช่องหยกโซเยอร์นะครับผมไม่ได้ลงที่ช่องผมนะมันเสียตังค์อ่ะก็ไปดูช่องมันละกันเออเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางร้านลุงโจด้วยนะครับที่ทำ5บาทแบบเกินอ่ะเกินราคาถ้าที่อื่นก็น่าจะ15นะไม่ใช่10 บาท 10 บาทก็ยังใหญ่ไปอยู่โอเคครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับไม่เสือมาแล้วไม่เส